สำหรับพิธีกรรมสำคัญนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยนั่นคือพิธีตัดปลอยผมพร้อมทั้งพิธีขอขมาผู้ปกครองและรับบาตรพระไตรจากผู้ปกครองโดยพระชาได้ประกอบพิธีตัดปลอยผมภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูพิพัฒน์ชยาพรเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายเจ้าอาวาสวัดบ้านค่ายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์โดยผู้แทนนักยุวธรรมทายาทได้น้อมนำพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้ถวายสักการะแต่ท่านประธานสงฆ์และกล่าวคำขอตัดปลอยผมในการนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ให้ความเมตตาตัดปลอยผมให้แก่นักยุวธรรมทายาทและอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนะครับที่ได้สร้างความรักความอบอุ่นให้แก่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านคือพิธีเช็ดเท้าเช็ดมือให้กับผู้ปกครองด้วยความนอบน้อมโดยหลังจากที่นักยุวธรรมทายาทนะครับได้รับการตัดปลอยผมก็ได้รับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นข้อคิดและเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างบารมีพร้อมทั้งผู้แทนนักยุวธรรมทายาทได้ถวายเครื่องทายธรรมนะครับแด่ท่านประธานสงฆ์และพานดอกไม้ด้วยความเคารพด้วยนั่นเองซึ่งโอวาทเหล่านี้นะครับก็จะทำให้นักยุวธรรมทายาทนั้นเป็นคนเก่งคนดีและพิธีกรรมนี้เลยครับดังที่ได้เรียนคุณผู้ชมก็คือพิธีเช็ดเท้าเช็ดมือให้แด่ผู้ปกครองด้วยความนอบน้อมเพราะว่าสองมือของท่านที่คอยประคับประคองและได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ลูกและสองเท้าของคุณพ่อคุณแม่ที่คอยยืนหยัดตั้งมั่นตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์วันนี้นะครับลูกๆทุกคนก็ได้มานึกถึงพระคุณของท่านตอบแทนพระคุณของท่านแม้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งเพียงเล็กน้อยแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างความปลื้มปีติใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองทุกๆท่านครับโดยผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็ได้เล่าถึงภาพบรรยากาศแล้วก็ถึงความปลื้มใจโดยหลายท่านบอกว่ายังไม่เคยมีสถานที่ใดที่เคยจัดกิจกรรมเช่นนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่และลูกๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันวันนี้มีความปลื้มปีติใจมากจากนั้นในภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่และผู้แทนผู้ปกครองได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่บุตรหลานของตนที่ตัดสินใจบวชในช่วงปิดเทอมทางโลกแล้วก็เปิดเทอมทางธรรมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับก็ดำเนินไปด้วยความปลื้มปีติสุขผู้ปกครองทุกท่านได้เห็นบุตรหลานตั้งอกตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยความพร้อมเพรียงกันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเยาวชนคนเก่งและดีที่ตั้งใจจะบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เกิดความปลื้มใจและที่สำคัญคือประโยชน์นี้ได้แก่ตนเองนะครับในการเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีมีศีลธรรมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายท่านนะครับก็มีน้ำตาเย็นออกมาถึงความปลื้มปีติใจที่ตัดสินใจถูกแล้วนะครับในการดำเนินรอยตามแบบอย่างของสมณเณรอรหันต์ในการก่อนซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญนะครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยแล้วก็เห็นภาพของผู้นำบุญนะครับหลายท่านได้ทำหน้าที่ลงพื้นที่เชิญชวนน้องๆเข้าสู่โครงการด้วยความปลื้มปิติใจก็ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกันในวันนั้นด้วยบรรยากาศเช่นนี้นะครับก็จัดขึ้นณอาคารปฏิบัติธรรมพระครูบาชัยบุญธรรมชโยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์นำโดยพระอาจารย์วุฒินะครับได้นำน้องๆ นักยุวธรรมทายาทในการปลงผมและพักบ่ายครับนักยุวธรรมทายาทได้พร้อมเพรียงการประกอบพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรโดยมีการกล่าวคำอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ร่วมกันในการเวียนพระทักษิณด้วยภาพบรรยากาศนี้นะครับได้เห็นภาพของทุกๆท่านที่ได้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรนะครับเมื่อผู้ปกครองได้เห็นนักยุวธรรมทายาทผู้เป็นบุตรหลานตั้งใจประกอบพิธีกรรมก็เกิดความปลื้มใจในภาพนะครับทุกท่านก็เตรียมชำระกายวาจาและใจครับก่อนที่จะได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองหลังจากนั้นนักยุวธรรมทายาทก็ตั้งใจกล่าวคำขอขมานะครับด้วยเสียงดังฟังชัดเสร็จจากนั้นครับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ได้มอบทั้งบาตรและผ้าไตรเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นลำดับสืบต่อไปบางท่านนะครับก็สวมกอดคุณแม่นะครับด้วยความปลื้มใจคุณพ่อนะครับก็เข้าสวมกอดด้วยความดีใจ
แล้วก็รู้สึกแล้วที่ลูกชายนั้นได้ตัดสินใจเข้าสู่โครงการนี้เป็นภาพบรรยากาศถึงความประทับใจนะครับเห็นความสมัครสมานสามัคคีของหลักบวรคือบ้านวัดและโรงเรียนทำให้กิจกรรมดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นได้อนุโมทนาบุญนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายท่านยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้าวัดก็ได้เข้าวัดฟังธรรมทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองบ้านช่องลมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์ดีๆถึงความปลื้มปิติใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับก็น้องวินเขาสมัครใจมาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะก็วันนี้ได้มาพิธีตัดปลอยผมก็รู้สึกปลื้มปิติกับน้องๆทุกคนที่ได้มาก็แล้วก็ผู้ปกครองทุกคนก็มีน้ำตาไหลอะไรบ้างก็แลรู้สึกปลื้มปิติกันกับพิธีนี้ก็คือน้องเขาสมัครมาเองแล้วเราก็ชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็เลยสนับสนุนให้น้องเขาเข้ามาร่วมค่ะก็สำคัญนะคะช่วยพัฒนาจิตใจช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ช่วยให้เด็กเพราะว่าทุกวันนี้เด็กเขาจะติดเกมติดพวกนี้มากกว่าแล้วมันก็ดีกว่าอยู่บ้านเล่นเกมไปวันๆนะคะโครงการบวชที่นี่เป็นโครงการบวชที่ดีมากครับผมได้ติดต่อกับคุณเป็นเอกครับว่ามีโครงการบวชฟรีครับบวชฟรีแล้วทีนี้ว่าช่วงเนี้ยลูกชายกำลังติดพวกสื่อโซเชียลอย่างมากแล้วทีนี้ว่าผมกำลังมองหาว่าในช่วงปิดเทอมอยากจะมีกิจกรรมที่ดีๆให้กับลูกก็เลยมาเจอกับโครงการบวชฟรีของศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองเขาช่องลมครับก็เลยส่งลูกมาสมัครที่นี่ครับผมและได้ผมได้มาสัมผัสที่นี่ที่นี่เป็นที่สัปปายะสะอาดระเบียบและมีวางกฎไว้ดีมากครับและมีความรู้ต่างๆที่สามารถที่ว่าจะอบรมลูกผมให้พัฒนาขึ้นผมเลยพาลูกมาสมัครที่นี่ครับเป็นโครงการที่คืนคนดีสู่สังคมซึ่งวัดธรรมกายเนี่ยทำอยู่ประจำครับและผมไปสัมผัสมาแล้วว่าโครงการนี้ดีนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะครับที่เราตั้งใจจะสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการยังคงอยู่ในภาพบรรยากาศของโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยนะครับตามศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในจังหวัดต่างๆไปต่อกันที่ภาคเหนือของแผ่นดินไทยกันบ้างนั่นคือทุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับได้จัดพิธีตัดปล่อยผมให้แก่นาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยพร้อมทั้งจัดพิธีขอขมาผู้ปกครองบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มปีติใจครับเขาได้มาบวชสามเณรที่นี่มา2ครั้งนะครับครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนี้วันนี้นะครับผมรู้สึกดีครับผมรู้สึกดีมากมาครั้งแรกก็ดีครับผมกลับไปก็เป็นเด็กดีแล้วก็มีความรู้แบบธรรมดาเมื่อก่อนเขาที่เคยพูดหยาบหรือว่าทำอันไหนที่มันหยาบๆครับผมก็ดีขึ้นแล้วก็จะละเอียดขึ้นครับผมเขาก็จะเป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้นครับผมแล้วก็สมัยก่อนอ่ะเขาที่ยังไม่ได้เข้ามาเขาอาจจะเล่นเกมหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆที่มันแบบจะรุนแรงครับผมและต่อมาเมื่อได้เข้ามาที่นี่ก็รู้สึกดีกลับไปก็เย็นครับผมกลับไปก็เย็นแล้วก็เป็นเด็กดีขึ้นแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งครับผมมาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ดีใจมากครับดีใจที่ได้มาพบมาเจอสถานที่แห่งนี้ครับผมทำให้พ่อแม่ก็สบายใจลูกก็เป็นลูกที่ดีขึ้นและมีความรู้แล้วก็มีพื้นฐานในการที่ดูแลตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์รู้คุณต่อผู้มีคุณครับผมเขาก็จะเวลากลับไปเขาก็จะถามว่าพ่อแม่เป็นยังไงบ้างพ่อแม่ดูแลตัวเองด้วยนะรักพ่อรักแม่นะอะไรนี้ครับผมก็เขาก็กลับไปก็สวดมนต์ทำวัดอะไรนี้ครับผมเป็นเด็กดีมากแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่
ได้มาเจอสถานที่แห่งนี้ดีใจมากๆครับผมแล้วก็พ่อแม่ก็ดีใจปลื้มใจกับลูกครับผมที่เป็นลูกที่เป็นคนดีเด็กดีที่ได้มาเจอณสถานที่แห่งนี้ก็ยิ่งดีขึ้นครับผม